จะมีเรื่องของ demographic นะครับการเป็นสังคมเมืองมากขึ้นนะครับการเปลี่ยนพลังนะครับการเปลี่ยนอำนาจนะครับผมเรียกอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับไปสู่อีกส่วนหนึ่งนะครับในขณะที่เรื่องของclimate change นะครับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศก็เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็technological breakthrough นะครับพวกนี้เป็น mega trend นะครับพอเกิดอะไรขึ้นแต่เดิมเราเคยปลูกข้าวได้นะครับเมื่อ3วันที่แล้วฝนตกหนักมากน้ำท่วมทางด่วนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราจะเห็นภาวะเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของสภาวะอากาศสังคมเมืองขยายตัวมากขึ้นพอขยายตัวมากขึ้นไลฟ์สไตล์เปลี่ยนนะครับวิธีการดำเนินงานของพวกเราก็เปลี่ยนนะครับจากเดิมที่เราต้องกลับบ้านแล้วอยู่รวมหน้ากันทำอะไรทำกับข้าวร่วมกันเดี๋ยวนี้เป็นไงอาหารรับประทานด่วนนะครับเข้าไมโครเวฟบ้างอะไรบ้างนะครับธุรกิจเกิดขึ้นมากมายนะครับมันมีธุรกิจลักษณะไหนลักษณะที่ว่าจัดเตรียมบอกไม่ต้องคุกไม่ต้องปรุงเอาของสดมาแล้วส่งให้ถึงบ้านแล้วฉันปรุง1จานอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีธุรกิจอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมกะเทรนด์มันจะเป็นตัวบอกว่าเอ๊ะแล้วอุตสาหกรรมอาหารเราเองเกษตรเราต้องปรับตัวยังไงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นไดรเวอร์ของเราเป็นไดรเวอร์ของอุตสาหกรรมเราว่าเราจะปรับตัวยังไงนะครับนะฮะอาหารก็มี requirement อีกลูกค้ามี requirement มากมายนะฮะเรากินอาหาร healthy ใช่ไหมเรากินอาหาร clean ใช่ไหมเขาบอกกิน clean นะครับลูกค้ามีความต้องการหลากหลายนะครับในตัวสินค้าของเราเองนะฮะอะไรก็ต้อง free from นะครับ free from หมายความว่าอะไร gluten free sugar free fat free นะครับ peanut free egg free ต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นนี่คือ requirement ของคนมากขึ้นนะครับถ้าพูดถึงลักษณะของยังไม่ไปถึงออโตเมชันพูดถึงการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์นะครับความต้องการของคนเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสังคมคนมีความหลากหลายมีความต้องการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นฉันต้องการอย่างเงี้ยอีกคนต้องการอีกอย่างเราไม่สามารถผลิตอย่างเดียวแล้วทุกคนต้องบริโภคของเราถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กลับเริ่มเข้ามากสังคมโลกเนี่ยจะเริ่มดูเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับเรื่อง clean food เรื่อง clean label นะครับไม่มีสารนะครับไม่มีสารต่างๆไม่มีสารเร่งเนื้อแดงไม่มีสารอะไรของฟาร์มใช่ไหมใส่ยาใส่อะไรลงไปมากมายนะครับไม่มีฮอร์โมนไม่มีอะไรพวกนั้นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของปัจจุบันของเราก็คือเรื่องของการตัดค่าใช้จ่ายการออกสินค้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็วนะครับไปถึงเรื่องของพยายามยังไงให้แข่งขันในตลาดได้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราเจอนะครับเรกูเลชันต่างๆเรื่องกฎระเบียบต่างๆนะครับแต่ว่าเทรนด์มันมาต่อก็คือเรื่องของเราพัฒนาสินค้าไงให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ได้นะครับอันนี้ไปเจอข่าวอีกอันหนึ่งนะครับนี่ก็อีกไดรเวอร์หนึ่งเป็นอีกคอนเท็กซ์หนึ่งก็คือว่าคนงานตอนนี้สสอเตือนแรงงานขาดแคลนหนักนะครับปี5อันนี้ปี58ถึง60นะครับเราจะขาดคนงานในอาหารและเครื่องดื่มอีก1ล้านกว่าคนนะครับล้าน3แสนคนนะครับอุตสาหกรรมอื่นๆไม่ต้องพูดถึงก็ตามกันมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกไดรเวอร์หนึ่งว่าทำไมเรามานั่งฟังวันนี้นะฮะทำไมเรามานั่งฟังวันนี้ทำไมถึงมีคลัสเตอร์ออโตเมชันเกิดขึ้นนะครับสสอเป็นใครสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับเป็นเหมือนสำนักงานเชิงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมเขาก็ออกมาเตือนละนะครับเราต้องปรับตัวนะฮะเราต้องปรับตัวนะครับเทรนด์รอบโลกเป็นยังไงนะครับในอังกฤษนะครับเอาออโตเมชันมาตอบโจทย์เลเบอร์นะครับข่าวเมื่อปีที่แล้วนะครับก็จะมีคนบอกว่าเอ๊ะมาแทนคนหรือเปล่านะครับก็มีข่าวหนึ่งบอกเอ๊ะไม่ใช่ไม่ได้มาทำลายงานของคนนะครับฟู้ดเวิร์กเกอร์ก็ยังอยู่นะครับอาจจะต้องปรับตัวหรือปรับเพิ่มความสามารถของคนงานเหล่านั้นขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเขาพูดถึงออโตเมชันนะครับมันก็มีข่าวพวกนี้ฟู้ดอินดัสทรีเกตออโตเมเต็ดเพื่อลดค่าใช้จ่ายก็มีอันนี้ก็เป็นไดรเวอร์หนึ่งเรื่องของคัตคอส
นะครับเมื่อกี้เราเห็นออโตเมชันตั้งนานใช่ไหมเรานั่งดูวิดีโอ YouTube ใช่ไหมฮะใครอยู่ในอุตสาหกรรมแล้วในโรงงานท่านมีพวกนี้บ้างมีบ้างใช่ไหมถ้าเป็นบริษัทใหญ่นะครับคิดว่าที่คนที่พยักหน้าคือบริษัทใหญ่นะครับเป็นคอร์ปอเรทใหญ่นะครับมีระบบพวกนี้นะครับแต่มีพยักหน้าอยู่คนเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เองเนี่ยมันก็ถึงเทรนด์ละเพราะบริษัทใหญ่ถ้าพูดถึงเทรนด์ของบริษัทใหญ่เนี่ยเมื่อเช้าเพิ่งคุยเรื่องหุ่นยนต์เมื่อที่มหาวิทยาลัยอยู่นะครับเรากำลังทำเรื่องของบัณฑิตพันธุ์ใหม่เรื่องของคลัสเตอร์หุ่นยนต์อยู่เมื่อเช้าที่ประชุมก็พูดถึงบริษัทที่ใหญ่ของประเทศเนี่ย SCG ปตท. True CP ตกใครไปอย่าโกรธผมนะผมยกตัวอย่าง3บริษัทนะครับมีบริษัทลูกเป็นบริษัทโรบอติกแล้วเขามี maintenance แต่ก่อนเขาเป็น engineering เฉยๆเพื่อ maintenance เพื่อดูเครื่องจักรแต่ตอนนี้เขาแตกออกมาเป็นโรบอติก True Robotic ก็มีละนะครับ SCG ปตท.ก็มีละโรบอติกนะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์คนเห็นเทรนด์คนต้องยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วกันยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วกันว่าเราต้องทำงานร่วมกับหุ่นยนต์นะครับอันนี้ตัวเลขอีกอันหนึ่งก็คือว่าณปัจจุบันเนี่ยความสามารถในการผลิตของประเทศไทยเองอยู่อันดับที่14นะครับปี2013เราอยู่ที่11นะครับอีก5ปีข้างหน้าเราก็โอ้ยดีใจอยู่ที่เดิม14นะครับจริงหรือเปล่าดูมาเลเซียเวียดนามนะครับ17 18อีก5ปีข้างหน้ามาเลเซียเวียดนามอย่างนี้12 13นะครับอันนี้เป็นเซอร์เวย์ของบริษัท Deloitte นะครับออกมาว่าไอ้ความสามารถในการแข่งขันในภาพของการผลิตนะครับของแต่ละประเทศเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าคอนเซิร์นว่าเราไม่ขยับแต่ว่าทำไมเพื่อนบ้านเราขยับขึ้นนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องคิดแล้วก็ดูต่อนะครับเราจะเห็นว่ามีคนทั่วโลกเลยพูดเรื่อง 4.0 Industry 4.0 มีคนพูด Thailand 4.0 เมื่อไหร่ปีที่แล้วใช่ไหมแต่ Thailand 4.0 อีก2ปีข้างหน้าอาจจะไม่ได้ยินอีกเลยนะครับ Industry 4กับ Thailand 4ไม่เหมือนกันนะครับผมเดาว่าอีก Thailand 4.0 อีก2ปีข้างหน้าก็เป็นเรื่องเก่านะครับผู้ออกนโยบายก็คงต้องมีคำพูดอื่นๆมาช่วยผลักดันอุตสาหกรรมหรือประเทศต่อไปนะครับแต่ว่า Industry 4เนี่ยจะเห็นได้เทรนด์ได้ว่าเยอรมนีอเมริกาประเทศจีนเกาหลีฝรั่งเศส UK นะครับญี่ปุ่นอินเดียไปกันหมดแล้วนะครับนโยบายเขาไปกันหมดแล้วว่าฉันต้องการจะเป็นผู้นำทางด้าน Industry 4.0 จริงๆคอนเซ็ปต์ 4.0 มันมาจากเยอรมันเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าทุกคนอเมริกาก็ไม่เรียกตัวเองว่าเป็น 4.0 อเมริกาเขาเรียกเรื่องของ Industrial Internet Consortium นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนอื่นเขาไม่ได้เรียก 4.0 หรอกนะครับเขาได้ Made in China บ้างล่ะ Made in India บ้างล่ะนะครับแล้วก็ไต้หวันนะครับไต้หวันนี่หลุดไปมีอันไต้หวันก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสอันนี้สหราชอาณาจักรนะครับเขามีหมดนะครับญี่ปุ่นก็เป็น Industrial Revolution Initiative นะครับแต่คอนเซ็ปต์มันคือเรื่องเดียวกันนะครับคอนเซ็ปต์คือเรื่องเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะว่าจากเดิมถ้าใครเคยอ่าน 4.0 มาเนี่ย1คืออะไร1คือพลังงานที่เป็นเผาไหม้แล้วไปต้มน้ำแล้วใช้สตีมในการขับเคลื่อนใช่มั้ยยุค2ยุคไฟฟ้านะครับยุค3เริ่มมีออโตเมชันเกิดขึ้นยุค4คือฉลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาเรื่อยๆนะครับ Industry 4คือทำไงให้เพิ่ม value ให้กับสินค้าหรืออุตสาหกรรมหรือบริษัทของตัวเองนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพียงแต่ว่าจับรวมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ขอผ่านไปเร็วๆนะครับเราก็เริ่มมานะครับ4นะฮะมันเนื่องจากอะไรมันมีเทคโนโลยีที่ enable ความสามารถพวกนี้อยู่มีมันสร้างความสามารถให้พวกนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย 4.0 มันก็จะมีรายละเอียดเดี๋ยวคิดว่าช่วงเซสชันหลังจะคงดิสคัสมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็น ecosystem นะครับขอไปไวๆนะครับเทรนด์นะครับในแต่ละด้านนะครับเรื่องของ product design process monitoring control manufacturing operation นะครับต่างๆณปัจจุบันอยู่ตรงนี้นะครับกำลัง emerge ขึ้นมากำลังเกิดใหม่ขึ้นมา
ะครับเกิดใหม่ขึ้นมาแล้วอนาคตแนวโน้มจะเป็นยังไงในแต่ละเรื่องนะครับอันนี้ก็มีคนรวบรวมแล้วก็สรุปเอาไว้นะครับผมขอไม่ลงในรายละเอียดนะครับเราจะเห็นเทรนด์ปี2018นะครับต่างชาติเริ่มใช้ละไม่เอาคนฟลิปเบอร์เกอร์ละปิ้งเบอร์เกอร์ไม่เอาละนะครับก็จะมีหุ่นยนต์ฟลิปปี้นะครับปิ้งเบอร์เกอร์นะครับหรือว่าหุ่นยนต์ทำครัวเราใส่สูตรไปมันปรุงให้เราเลยก็เริ่มมี 3D printer นะครับปริ้นอาหารออกมากินกันนะครับหรือว่าเชิงของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ก็มีนะครับมันจะมีเรื่องราวเราจะเห็นเยอะนะครับอันนี้เป็นโลกอนาคตเป็นโลกต่างประเทศนะครับเรายัง 2.2 กว่าเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ2จุดกว่าใช่มั้ยฮะ2จุดกว่าเราอยากเป็น3ก่อนแล้วกันนะครับขอเป็น3ก่อนแต่ว่า3พร้อมที่จะเป็น4ได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เทรนด์มันบอกว่าคนเนี่ยจะกลายเป็น 9.6 บิลเลียนนะครับในปี2050นะเอาอาหารที่ไหนมาให้ฮะนะครับแล้วผลิตอาหารยังไงให้ตอบโจทย์คนเหล่านี้นะฮะนั่นคือสิ่งที่มองไปข้างหน้านะครับมองไปข้างหน้านะครับนะครับในภาพการผลิตอาหารนะครับทุกคนน่าจะเคยเข้าใจภาพอันนี้อยู่นะครับ primary productionนะครับในภาษาต่างประเทศ production คือการเกษตรนะครับผลิตพืชผักผลไม้ฟาร์มสุกรไก่นะฮะโคเนื้อต่างๆนะครับเข้าโรงงานโรงเชือดโรงตัดแต่งใช่ไหมฮะส่งให้กับโปรเซสออกมาเป็นอาหารแล้วส่งมอบให้กับร้านอาหารหรือก็ให้กับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็บริโภคนะครับแล้วก็ disposal ไปนะครับนี่คือ farm to fork นะครับจากเกษตรสู่จานอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันนะครับเราใช้แทรกเตอร์เรามีคนงานเข้ามาช่วยขนส่งเป็นคอนเทนเนอร์นะครับมีร้านอาหารทั่วไปการขายก็เป็นอย่างนี้คอน sumer ก็ซื้อกลับบ้านทิ้งลงถังนะฮะนี่คือ traditional product and services นะครับถ้าพูดถึงณวันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมีออนไลน์มี primary productionเริ่มใช้ซัตเทไลท์เข้ามาช่วยในการออกแบบนะครับเริ่มโปรเซสเริ่มขนส่งโดยใช้ Google Map หรืออะไรก็แล้วแต่มีแอปพลิเคชันต่างๆคือเป็นโลกของ IT นะฮะมันมีตัวอย่างหนึ่งของบริษัทหนึ่งนะครับชาวไร่อ้อยเนี่ยต้องตัดอ้อยไปให้กับโรงงานน้ำตาลใช้เวลา40ชั่วโมงกว่าอ้อยจะถึงโรงงานนะครับในขณะที่เวลาที่รอคอย40ชั่วโมงเนี่ยยิวที่ออกมาลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้สังคม IT ใช้เทคโนโลยี IT หรืออะไรก็แล้วแต่มันร่วมจัดการลดเวลาจาก40ชั่วโมงเหลือ8ชั่วโมงนั้นยิวเพิ่มขึ้นเกษตรกรรับไปหมดเลยนี่คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการเกษตรนี่เป็นตัวอย่างนะครับนี่เป็นตัวอย่างอันนี้ฟาร์มเริ่มเป็นไรฟาร์มใหญ่ๆก็เป็นฟาร์มปิดนะครับมีระบบควบคุมมีระบบ IT 40วันต้องเชื่อดละต้องส่งแต่มันมีระบบซีลก่อนไปถึงสลอตเตอร์เฮาส์ก็ต้องมีการควบคุมคอนโทรลระหว่างทางนะครับมันก็มีเรื่องราวพวกนี้เกิดขึ้นนะครับแต่อนาคตล่ะถ้า near future นะครับแทรกเตอร์มีเสาอากาศเริ่ม autonomous vehicle ละนะครับที่นิวซีแลนด์ผมไม่เห็นมาก็คือว่าเขาพอลแลนด์ก็คือใช้แทร็กใช้รถเนี่ยวิ่งใต้ต้นกีวีนะฮะแล้วก็ใช้อิมเมจดูว่าดอกไม้ดอกกีวีอยู่ที่ไหนแล้วก็เอาเกสรพ่นใส่เพื่อให้ยิวสูงขึ้นหุ่นยนต์หมดเลยนะครับวิ่งไปใต้ผลอิมเมจจะพ่นไปตลอดเราเคยเห็นหุ่นยนต์ที่มันเก็บลูกแล้วล่ะสตรอเบอรี่บ้างกีวีแอปเปิลเราเคยเห็นตาม YouTube แล้วแต่นี่ใช้ image คิดว่าลูกมันจะงานนี่ image คิดอันไหนดอกที่พร้อมแล้วฉันพ่นเพื่อผสมพันธุ์ให้เกิดผลผลิตออกมานะฮะนี่เป็นความก้าวหน้าของมันนะครับ processing เริ่มมีโดรนเริ่มมีอะไรนี่คือ near future traceable ก็คือรู้ละ
ทุกแพ็กเกจนะทุกแพ็กเกจสามารถแทร็กได้หมดมาจากไหนมาจากฟาร์มไหนนะครับ disposal เป็นกรีนละนะครับแล้วก็เป็นอนาคตของเราเพราะนั้นอุตสาหกรรมที่กำลังจะเพิ่มขึ้นไปต่อเนื่องคือการ add depth value ก็คือเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าให้กับตัวสินค้าถามว่าอาหารมันเปลี่ยนไหมไก่ทอดก็ยังเป็นไก่ทอดเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามันมี trust มากขึ้นไก่นี่มาจากไหนไก่เลี้ยงถูกมาหรือเปล่าไม่มีสารแดงไม่มียาอะไรนะแอนตี้ไบโอติกหรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะครับมีหรือเปล่าแล้วอะไรที่ชัวร์ล่ะร้านเขาบอกอ้าวก็ร้านบอกก็ต้องเชื่อถูกไหมนะฮะไม่ใช่นะอ้าวมันก็มีบล็อกเชนมาใช่ไหมบล็อกเชนคือนี้คุณฟรอดไม่ได้คุณโกงไม่ได้คุณรู้ตั้งแต่ต้นทางแล้วนะครับมันก็มีเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เข้ามาช่วยนะครับมันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเทรนด์ของมันก็คือว่า data driven farming ก็คือเรามีเซ็นเซอร์ราคาที่สามารถแข่งขันได้เนาะมีอะไรก็แล้วแต่ทั้งฟาร์มเลยมีเซ็นเซอร์หมดประมวลผลหมดนะครับเรามีหุ่นยนต์วิ่งเข้าไปละในฟาร์มนะครับเด็กที่ฟิโบก็มีโดรนพ่นยายอดมะพร้าวละนะครับได้รางวัลนวัตกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งไป 300,000 บาทต่อว่าเราจะขับและผลักดันให้เขาเกิดเป็นธุรกิจหรือเป็นเอามาใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรได้ยังไงนะครับผมคิดว่างานนี้ก็คงไม่ใช่เฉพาะห้องนี้ที่พูดเรื่องโดรนเกษตรก็คงมีหลายๆที่พูดเรื่องโดรนการเกษตรนะครับนั้นเนี่ยเรื่องอื่นก็คือเรื่องของฟู้ดเซฟตี้นะครับ transparency ก็คือฟู้ดเรื่องของการที่เราสามารถแทร็กมันได้นะครับนั้นเนี่ยเซ็นเซอร์ต่างๆอยู่ในระบบหมดเลยนะครับการตรวจสอบนะครับการจับเน็ตเวิร์กการจับภาวะอากาศที่รอบข้างนะครับถ้ามันเชื่อมต่อกันทั้งประเทศเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเราจะรู้ละเดี๋ยวจะมีพายุมาหรือเปล่ารู้ล่วงหน้าและทำยังไงนะครับpredictมันจะเป็นpredictiveหมดเลยนะครับแล้วก็ในเครื่องจักรนะครับการใช้ภาพก็มีแนวนะครับที่จะใช้เป็น precision farming มากขึ้นเนื่องจากว่าเราสามารถรู้ data ทุกอย่างที่เอามาทำนายได้นะครับนั่นจะเป็นแนวโน้มอันหนึ่งนะครับในขณะที่เรามีหุ่นยนต์เข้าไปละนะครับเรามีหุ่นยนต์พ่นยานะครับช่วงนี้คืออะไร early adopter phase ก็คือช่วงที่คนพยายามที่จะสร้างมันขึ้นมาแต่ว่ามันยังไม่สามารถไประดับ mass ได้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่กำลังเริ่มต้น agribot นะครับไว้อันนี้กับวิญญาณ robot มันก็มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตเช็คเวลาไปได้ครึ่งเดียวนะครับนะก็เป็นหุ่นยนต์นะครับอันนี้ก็เรื่องของการ transparency เรื่องของการตรวจสอบนะครับก็มีบล็อกเชนเข้ามาช่วยนะครับบล็อกเชนถ้าหลายคนศึกษาบล็อกเชนก็เข้าใจว่ามันไม่สามารถแฮกได้ใช่ไหมฮะก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบมีสมาร์ทเซ็นเซอร์ในอุปกรณ์นะครับในตัวแทรคเตอร์เองก็เริ่มมีคนทำหุ่นยนต์ดำนาที่ติด GPS ควบคุมละนะครับหุ่นยนต์ดำนานะครับต่อไปชาวนาก็นั่งเฉยๆกดปุ่มอย่างเดียวนะฮะฝันไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็มีแนวโน้มเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยราคามันสูงนะครับแต่ตอนนี้ราคามันตกลงมาเรื่อยๆหุ่นยนต์แต่ก่อนราคา 2-3 ล้านเดี๋ยวนี้เหลือตัว 6-7 แสนนะครับมันจะค่อยลดลงมาเรื่อยๆนะครับโดรนเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการมอนิเตอร์ริงเรื่องของการระวังภัยเรื่องของเป็นไกด์นะครับก็จะช่วยจัดการในฟาร์มได้เหมือนกันนะครับ IoT ไม่ต้องพูดถึงนะครับ IoT ก็จะมีเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อการประมวลผลแล้วกันจะเอาผลนั้นไปใช้อะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับตอนนี้มันขึ้นอยู่กับวิธีการและไอเดียแล้วก็อัลกอริทึมที่เราต้องเอาไปคำนวณ นะครับว่าเราจะใช้เรื่องอะไรนะครับอันนี้นะครับ human พวก AR VR แล้วก็มีละ augmented reality virtual reality ก็จะไปช่วยอันนี้ก็อาจจะ beyond ไปนิดนึงก็คือไกลกับประเทศเรามากหน่อยนะครับก็อาจจะใช้ได้นะครับใช้ได้ในธุรกิจรีเทลอะใช้ได้ธุรกิจขายของอะ
AR ก็ช่วยแต่ว่าในฟาร์มก็อาจจะยังเป็นที่ห่างไกลอยู่นะครับอย่างบล็อกเชนอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะ3D printing นะครับเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ก็คือปริ้นอาหารออกมาเลยนะครับออกแบบนะครับมีวัตถุดิบให้นะครับผสมกันแล้วก็ปริ้นออกมาเลยนะครับจะอร่อยกว่านี้อีกเรื่องนะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของอื่นๆที่เป็นพาร์ทของเป็นพวกสแปร์พาร์ทต่างๆที่เราเข้าใจกันนะครับจากฟาร์มเดิมๆนี่ก็ all connected ก็คือเชื่อมต่อกันหมดนะครับทุกจุดเลยนะครับทุกจุดเลยนะฮะนั่นคือสิ่งที่แนวโน้มนะครับดิจิตอลฟาร์มิ่งจากเดิมมีแค่รถเชื่อมต่อให้มันสมาร์ทมากขึ้นเชื่อมโยงทั้งระบบก็ขยายไปนะครับนี่จะเป็นแพลตฟอร์มเกิดขึ้นนะฮะทีนี้ฟู้ดแฟคทอรี่ของเราเองเนี่ยก็มันก็มี4องค์ประกอบที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการทำออโตเมชันเวอร์ชวลไลเซชันเวอร์ติคอลนะครับดิจิทัลไลเซชันและฮอริซอนทัลอินทิเกรชันนะครับตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงตรงนี้อยู่ออโตเมชันโปรเซสนั่นนะครับก็คือการทำงานที่เป็นออโตเมชันมากขึ้นนะครับเพราะว่า virtualization เนี่ยมันเป็นภาพของเชิงธุรกิจละภาพใหญ่ vertical ก็คือตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ horizontal ก็จะอาจจะ integrate ระหว่างเทียร์ด้วยกันนะครับมีการเชื่อมต่อระหว่างกันมีการแชร์ข้อมูลมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่อง smart เนี่ยมันคือเรื่องของ added value นะครับเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจนะครับเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจนะเชื่อมต่อ vertical กับ horizontal อันนี้เป็นภาพที่น่าจะเข้าใจง่ายที่สุดละนะครับก็คือ retail ก็เชื่อมต่อกันเอง transport third party logistic ก็เชื่อมต่อกัน food processor ก็เชื่อมอันนี้ก็ vertical integration ก็ดูตั้งแต่ทาง supply chain ของตัวเองนะฮะคือมันเป็น free information มันไม่มี barrier มันไม่มี barrier คือเชื่อมต่อกันหมดด้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะเป็นเทรนด์ที่มองได้ในอนาคตนะครับการจัดการซัพพลายเชนนะครับนะครับ internal external นะครับก็จะคล้ายๆเมื่อกี้คล้ายภาพสี่เหลี่ยมเมื่อสักครู่นี้นะครับภาพสี่เหลี่ยมเมื่อสักครู่นี้นะฮะ functional integration internal integration external ก็คือระดับข้างนอกข้างในนี่ก็เป็น vertical อันนี้เป็น horizontal นะครับมากลับมาประเทศเราดีกว่านะมีเวลานิดเดียวนะครับกลับมาประเทศเราเนี่ยเราแบ่งเราเป็นผู้ส่งออกนะครับอันดับ2ของเอเชียนะครับแล้วก็เราก็มีอุตสาหกรรมอาหารนะครับแบ่งกันหลายรูปแบบตั้งแต่เนื้อสัตว์อาหารปรุงสุกอาหารแห้งนะครับเครื่องเทศเครื่องปรุงรสนะครับเครื่องดื่มนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยก็เป็นในอุตสาหกรรมบ้านเรานะครับอันนี้ถูกแบ่งโดยต่างประเทศก็แบ่งอุตสาหกรรมอาหารไว้อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นภาพที่ไหนเอ่ยบ้านเราปะนะครับอันนี้เป็นภาพอะไรเป็นภาพที่เราคุ้นตานะผมว่ายังคุ้นตาอยู่เราไปโรงงานอาหารทะเลโรงงานอาหารไก่อาหารหมูเราจะเห็นภาพพวกนี้นะครับสักภาพหนึ่งนี่รู้จักตัวนี้ไหมมินเนี่ยมันพูดรู้เรื่องไหมอีกหน่อยคนงานจะเริ่มพูดไม่รู้เรื่องกับเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นต่างชาติมากขึ้นนะครับเราพูดไม่รู้เรื่องกับเขาเราไม่มีคนแปลให้เพราะงั้นเนี่ยการเริ่มเป็นเมนเนียนแล้วแต่พูดจาไม่รู้เรื่องนะครับแต่เมนเนียนขยันใช่ไหมหาได้เรื่อยๆใช่ไหมก็อย่างว่าคือเราต้องการอย่างนั้นหรือนะครับเราต้องการอย่างนั้นหรือเราต้องการคนงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศเรานะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องขยับต่อวันดีคืนดีเขากลับบ้านเขาละอย่างเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามไม่ได้มาเราอยู่แล้วแต่ว่าวันดีคืนดีพม่าโตพม่ามีธุรกิจมากขึ้นดึงคนพม่ากลับทุกคนอยากกลับบ้านอยู่แล้วผมเชื่อว่าอย่างนั้นถ้าเขาสามารถอยู่และมีพอกินนะครับเพราะฉะนั้นวันดีคืนดีเขากลับบ้านจะเกิดอะไรขึ้นคนงานไทยแทบไม่มีแล้วไปดูสมุทรสาครนะครับชุมชนพม่าในโรงงาน 95% เป็นพม่าโรงงานกุ้งภาคใต้ 70% เป็นพม่าที่ประจวบที่ชุมพรก็มีนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราคือตอนนี้เราบอกเราแฮปปี้กับการใช้แรงงานต่างดาว
นะครับแต่ว่าถามว่าสักวันหนึ่งถ้าเขาพูดไม่รู้เรื่องกับเราจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่สะท้อนนี่แหละนะครับนะครับการเป็นการนี่ก็ยังไม่ออโตเมตนะนี่ก็ยังเป็นแค่สายพันธุ์เฉยนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนจากเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสิ่งที่เราสามารถทำได้ต้องดูว่าเราจะทำกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ผมสรุปให้ว่าตัวแอปพลิเคชันในส่วนของ processing ในส่วนของแพ็กเกจในส่วนของปลายทางของ line เนี่ยนะครับทำอะไรกันบ้างนะครับ production เนี่ย driver คืออะไร cost saving employee improve work condition นี่คือ driver ที่เราอยากจะปรับปรุงนะครับอยากจะปรับปรุงให้เกิด automation เกิดขึ้นนะครับ cost ต่างๆ barrier นะครับนี่คือแอปพลิเคชันในส่วนของการทำงานอันนี้จะเป็นจุดที่เราสามารถไปพัฒนาได้ก็คือเรื่องของการ process ใน raw material นะครับการ package automate rating case packing palletizing นะครับมันก็มีเรื่องราวที่สามารถไปทำได้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าทำจุดหนึ่งเกิดคอขวดอีกจุดหนึ่งใช่ไหมคือบ้านเราเนี่ยถามว่าเป็นออโตเมชันทั้งไลน์ไหมทั้งโรงงานไหม 100% เนี่ยเป็นออโตเมชันเท่าไหร่บอกว่าอยากมีไลน์ออโตเมชันแต่ productivity ไม่ได้ขึ้นเลยเพราะว่ามันไม่ได้มองทั้งระบบนะครับไม่ได้มองทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเตรียมตัวนะครับเราต้องมองว่าเราจะแก้จุดนี้เนี่ยโอเคเรื่องของคุณภาพก็เรื่องนึงเรื่องของความแม่นยำเรื่องของ safety food safety ก็เรื่องนึงนะครับแต่เรื่อง productivity ทั้งหลายเรื่องของ throughput พูดถึง throughput ที่ออกมาจากโรงงานมันต้องมีขึ้นด้วยนะครับต้องมีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีที่เข้าไปก็คือเครื่องจักรต่างๆมีวิชั่นนะครับมีต่างๆนี่ก็เป็น common application of improvement นะครับถ้าพวกเราดูในอุตสาหกรรมของเราเองเนี่ยนะครับจุดไหนที่เริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากการทำเนาะจุดไหนเป็นความสูญเปล่าแล้วเรายังทำซ้ำอยู่เรื่อยๆเราต้องดูว่าออโตเมชันเข้ามาแทนได้หรือเปล่านะครับนะครับอันนี้น่าจะเป็นสไลด์สุดท้ายก็คือการทำไมเกรชันนะฮะก็คือการทำออโตเมชันไมเกรชันท่านเราบอกว่าโรงงานเราอยากจะเปลี่ยนนะครับจากแรงงานเข้มข้นเป็นแรงงานที่ผสมผสานกับเครื่องจักรออโตเมชันนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเริ่มดูนะครับณปัจจุบันเราทำคนงานทำ process input process output ใช่ไหมแล้วก็ transfer คอนเซ็ปต์ง่ายๆของการผลิต input process output transfer ถามว่า4กล่องเนี้ยตรงไหนเป็น automation บ้างเราก็ต้องค่อยๆเปลี่ยน process เป็น automation นะคนใส่ชิ้นงานตึ๊ดๆๆออกมาคนออกเครื่องเริ่มตึ๊ดๆนี่ได้แหละได้ qualityสม่ำเสมอจาก process การทำงาน input process output ใช่ไหมทำไมคนต้องไป input อยู่ตลอดมาออโต้โหลดก็ใส่หุ่นยนต์เข้าไปใส่ automation unload auto load auto process ดีดออกก็เป็น auto unload แต่มากองกันเกิดอะไรขึ้นคนงานก็รวมใส่กล่องงั้นก็ auto transfer ด้วยสิ auto packaging มันก็ไปต่อแน่ครับคือถ้ามองเนี่ยมองเป็นซิสเต็มนิดหนึ่งก็คงว่าดูทั้งไลน์ใช่ไหมโปรเซสการผลิตมันทำง่ายๆเลย input process output transfer นะครับแค่นี้เองนะฮะถามว่า1ใน4กล่องเนี่ยออโตเมชันตรงไหนบ้างออโตเมตเต็ดตรงไหนบ้างนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องดูนะฮะต้องดูว่าจากการเนี่ยเฟส1คนที่ทำงานเนี่ยเปลี่ยนคนเป็นเครื่องจักรละโปรเซสใช่ไหมเปลี่ยนมาเป็นออโตเมชันมากขึ้นคนก็ยังมีแมนนวลแฮนดิ้งอยู่นะครับแต่ต่อไปก็เป็น automated transfer นะครับก็คือ automated load automated unload ด้วยนะครับแล้วก็ transfer ไปก็จะเป็น full automation เกิดขึ้นนะครับถามว่าเราจะเริ่มทำไงเราก็ต้องไปเริ่ม process หลักแล้วดูมันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคงให้ภาพเร็วๆนะครับสั้นๆนะครับแต่ถามว่าถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยเราดู process ของเราเลย input process output เป็น automation ยังไงนะครับเพราะผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนก็มี input อาจจะคนใส่ automation process แล้วดิใช่ไหมสมมุติว่าง่ายๆเครื่องถ้าไปอุตสาหกรรมอื่นเครื่องฉีดพลาสติกเนี่ยเม็ดพลาสติกเข้าเครื่องใช่ไหมอันนี้ก็เป็น auto load input เข้ามาฉีดออกมาถูกป่ะดิออกก็เป็น auto load ก็คนต้องเก็บหน้าเครื่องฉีดไปรวมเพื่อตัดแต่งใช่ไหมก็ต้องเริ่มต่อจากตรงนั้นก็คือหุ่นยนต์หยิบมันก็มีหุ่นยนต์เลยละเครื่องฉีดหยิบออกมาแล้วใส่สายพันวิ่งต่อเลย
ข้าโปรเซสตัดแต่งต่อก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นไปดูโปรเซสของเราเองเนี่ยนะครับบางทีเราทำเป็นกระจุกกระจุกกระจุกแล้วก็มีคนงานคอยรับเพราะอะไรอันนี้เป็นเรื่องต่อก็คือไลน์ไม่บาลานซ์ก็คือก็ต้องมีการทับรอเกิดขึ้นนะครับมันมีหลายเรื่องนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะครับออโตเมชันณปัจจุบันก็คือดูที่โปรเซสของเรานะครับค่อยๆขยับไปง่ายๆหลักการของออโตเมชันคือซิมเปิลที่สุดนะครับเบรกงานของเราให้ซิมเปิลที่สุดนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมเข้าใจในความยากของอาหารคือส่วนที่เป็นโปรเซสตัดแต่งพวกนี้เป็นความยากของมันอยู่นะครับแต่ส่วนแพ็คกิ้งเนี่ยสามารถทำได้นะครับส่วนแพ็คกิ้งเนี่ยทำได้เยอะนะครับวิชั่นอะไรเข้ามาช่วยได้แต่ส่วนโปรเซสเราก็ต้องคิดต่อนะว่าบอกใช้คนตัดแต่งมันเร็วมันได้ตามสเปคอะไรเงี้ยมันแต่ถามว่าในอุตสาหกรรมบ้านเราลูกค้ามีเป็นร้อย SKU มีเป็นหมื่นนะครับเพราะงั้นเนี่ยเจ้านี้ต้องการอย่างเจ้านี้เราจะบริหารจัดการอย่างนั้นก็อีกส่วนนะครับมีคำถามไหมครับกินเวลาท่านอื่นมาครับเชิญครับสกิลเวิร์กเกอร์ต้องเก็บไว้ฮะมันพูดยากผมพูดใน2มิติก็คือว่าเวลาผมบอกว่าเราพึ่งสกิลเวิร์กเกอร์ผมก็จะบอกบางคนว่าเอาสกิลออกจากคนแล้วมาลงในเครื่องจักรคือเราพึ่งแต่คนเนี้ยแล้วทำให้มันเป็นออโตเมชันได้ไหมก็คือเอาสกิลเข้ามาแต่สุดท้ายสกิลเวิร์กเกอร์คนเนี้ยอีกมิตินึงถ้าเราบอกว่าเขาหายากก็ต้องเก็บเขาไว้เพื่อพัฒนาเขาขึ้นไปอีกระดับนึงนะครับคือสุดท้ายแล้วถ้าออโตเมชันมันเอาสกิลเขามาทำงานและคงที่เนี่ยสุดท้ายเขาก็หมดความหมายเราต้องอัปเกรดเขาไปอีกระดับนึงเช่นคุมเครื่องหรือพัฒนาเครื่องหรือเข้าใจว่าสกิลเขาสามารถอะไรได้นะครับเวลาผมทำงานกับหลายโรงงานบอกทำไมต้องพึ่งแต่คนนี้ทำไมไม่เอาสกิลเขามาแล้วเป็นระบบเพราะบางทีความรู้ความคิดเขาเช่นสูตรผสมเช่นสูตรในการปรับเครื่องวิธีการแฟกเตอร์ต่างอยู่ที่คนคนนี้ลางานไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้เลยออนคอลอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าถ้ามีระบบ IT ระบบ 4.0 ที่เป็น intelligent system ที่มาปรับแต่งเครื่องจักรเองเข้าสู่เองมันก็ช่วยได้นะครับสามารถขึ้นอยู่กับบริบทนะฮะแต่ว่า skill worker ยังไงก็ต้องมีไว้ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสมาบรรยายให้ฟังขอบคุณอาจารย์วรพจน์มากค่ะ